สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบอีกครั้งหนึ่งกับมิว Minecraft ค่ะวันนี้เราอยู่กันใน7 Day to Die ในตอนที่2กลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วเรากลายเป็นตอนคืนไปเรียบร้อยแล้วค่ะมันเกิดอะไรขึ้นนี่คือเซิร์ฟสาธารณะค่ะเราไม่สามารถที่จะควบคุมเวลาได้และในวันนี้ค่ะเรามีเพื่อนที่จะมาร่วมเล่นกับเราค่ะซึ่งก็คือเป็นเพื่อนที่เล่นเกม7 Day to Die เดี๋ยวตอนบี้ตอนคืนมันวิ่งเป็นเพื่อนที่ร่วมเล่นเกม7 Day to Die ด้วยกันค่ะซึ่งในที่นี้เขาได้มายึดครองบ้านหลังนี้แล้วเป็นบ้านเดิมที่แต่เดิมค่ะเราก็คืออยู่ตรงนี้แหละได้แล้วในเวิลด์นั้นแล้ววันนี้เราก็มาอยู่ตรงนี้กันอีกครั้งหนึ่งค่ะโอเคนี่คือฐานที่มันค่ะที่จะเป็นที่ของเราแล้วก็สมาชิกในบ้านของเรานั่นเองคุณปิ๊กคะคุณปิ๊กอยู่ไหนแล้วครับจะถึงแล้ววิ่งอยู่ครับอ๋อใกล้ถึงแล้วใช่ไหมเฮ้ยนิดเดียวใช่ใช่ตรงนั้นเป็นที่ที่ประตูก็ผ่านมาแล้วค่ะตอนที่ไปทำเควสขุดใกล้แล้วคุณปิ๊กใกล้มาถึงประตูอยู่บ้านเรียบร้อยบ้านแห่งนี้จะเป็นบ้านของเราอันนี้ยึดครองบ้าน NPC เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะใช่ครับเรียบร้อยเคลียร์ไปแล้วเมื่อวานโอ้โหของเริ่มมาโอ้เซิร์ฟนี้มีอีกอย่างหนึ่งค่ะคุณปิ๊กแลนด์เคลมประจำตัวแต่ละคนจะมี2อันใช่ประตูตั้งไว้2สำหรับคนที่แบบเล่นคนเดียวเผื่ออยากจะสร้างบ้านตรงนึงอยากจะสร้างที่ดิฟเฟนก็สามารถสร้างอีกตรงนึงได้เลยอ๋อครับแล้วก็ตายของไม่ตกโอเคถ้าเช่นนั้นประตูจะลองตายดูค่ะเพื่อเทสการตั้งค่าใหม่ เอาเลยไหมเอาเลยเนี่ยปิ๊กวิ่งมานี่เดี๋ยวอ๋อประตูได้ปืนพกมาด้วยคุณปิ๊กแต่ไม่มีกระสุนค่ะได้รางวัลเควสขุดมี9มมอยู่ในกล่องครับถ้าไม่ใครไม่เอาไปใช้หมดก่อนนะเมื่อวานนี้ปิ๊กได้มาจากทำเควสโอเคเราต้องมาตายดูบัดดี้ซอมบี้มาตบกันหน่อยสิแบบจะยอมให้ซอมบี้ตบเฉยๆก็แบบมันก็เสียศักดิ์ศรีไปเราต้องไล่ตีมันด้วยตายเกิดมาเลยค่ะดูสิของตกไหมของไม่ตกคุณฟิกเยี่ยมยอดใช่ก็จากที่มีผู้เล่นค่ะคอมเมนต์มาว่าเกมมันยากเกินไปถ้าตายแล้วของตกก็เดี๋ยวจะมีการขโมยของกันอีกก็เลยเป็นการบังคับไม่ให้ของตกตีซอมบี้ไม่ถึงอ่ะใช้หอกค่ะเต็มหลังส่งไปถึงต้องนั่งดินั่งนั่งแล้วจังหวะมันกระโดดอ่ะอ๋อต้องจังหวะกระโดดมันจะทิ่มได้พอดีหุยแต่มันทิ่มยากมากไม่ค่อยโดนนะเนี่ยต้องลงไปนิดนึงเอ้ยเดี๋ยวระวังตกตกมาแล้วเนี่ยโดนให้ตัวล่างมันช่วยมาไถให้ด้วยคือถ้ามันไม่ขึ้นมาตีไม่ค่อยโดนเลยอ่ะใช่ต้องให้มันกระโดดเพราะปิ๊กฆ่าไปหลายตัวละต้องดูจังหวะดีๆแล้วตัวนอนจะทำไงมันขึ้นมาได้ไหมตัวนอนลงไปข้างล่างครับตัวนอนขึ้นไม่ได้แล้วต้องลงไปสอยไปข้างล่างหอกที่ใช้ยังเป็นหอกหินอยู่เลยค่ะใช่ตอนนี้เราจนครับเราเกิดใหม่เราจนครับเราเข้าตี้กันแล้วใช่ไหมเรียบร้อยนี่ไงชื่อคุณปิ๊กอยู่ข้างประตูเลยค่ะเดี๋ยวนะสงสัยเราจะเจอพาเลทหรือเปล่าเนี่ยไม่นะประตูแค่ล่างมันมาด้วยตัวหนึ่งไอตัวนั้นแค่นั้นเองด้านขวายังมีทั้ง 2-3 ตัวเฮ้ยพาเลทตอนเริ่มต้นใหม่มันไม่ใช่ มันโหดร้ายไปค่ะฝูงซอมบี้เนี่ยไม้ในกล่องมีตั้ง 4,000 กว่าประตูเมื่อวานอีกครับคุณแป้งหากันมานั่นแหละอ๋อไม่หรอกตัดต้นไม้เดี๋ยวก็ต้องเคลียร์อยู่ดีเอาสโตนเดี๋ยวนะอย่าบอกนะว่าผนังบ้านเนี้ยคุณไพลินกับคุณปิ๊กทำไว้ใช่โอ้โหเราเป็นผู้เล่นใหม่นะคะทำไวถึงแบบทำได้ไวขนาดนี้ประตูยังไม่ได้ทำอะไรเลยคุณไพลินเขาทำรอบบ้านเนี่ยคุณไพลินเขาทำไว้เมื่อคืนเพราะผมบอกว่าผมไม่ใช่สายนี่คุณไพลินทำไปเลยอันที่จริงมันมีเควสขุดนะคะที่ประตูรับมาแต่ก็นะแต่ไกลอยู่800เอ้ย800เมตรไม่ไกลไม่ไกล800ยังไปได้อยู่แต่ลองไปดูไหมล่ะแต่ตอนนี้เป็นตอนคืนนะซอมบี้วิ่งนะ
ใช่ถ้ามีซอมบี้ก็วิ่งกลับก็เพื่อนมาอะไรเพื่อนมานี่เพื่อนมาโอ้โหวิ่งด้วยจะไปนั่งเฟซคุณวิ่งๆเดี๋ยวนะโอ้ยคงไม่ต้องออกจากบ้านนะเก็บเลเวลจากตรงนี้ไปก่อนมานี่สิถ้ามันไม่โดดเราก็ตีมันยากเอ้ยแต่มันก็กระโดดเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วใช่มั้ยคะใช่มันต้องกระโดดจับจังหวะแล้วตีตอนกระโดดใช่ปะทูจะไปสายที่ควรไปค่ะลัคกี้ลูเตอร์จัดไปเลยจัดไปเป็นสายเพอร์เซปชันเพื่อนใหม่แล้วไม่เอาเดี๋ยวคงไม่ต้องออกจากบ้านอ่ะโอ้โหนี่ก็เพื่อนเยอะอ่ะตรงนั้นอ่ะอีกแล้วหรือดูดินอนคืนด้วยซอมบี้วิ่งอีกต่างหากอ๋อรู้สึกว่าซอมบี้ชอบมายืนแถวนี้นะคะเนี่ยทางตรงเนี้ยใช่ป้ามาตามใครเนี่ยป้าเขาเรียกว่าคุณแม่คุณแม่มาตามลูกเล่นเกมดึกใช่ไหมนี่แหละนี่แหละอัดชื้ออัดชื้อโดนเข้าไปทึกมากอ่ะนึกถึงเราถ้าเราต้องลงไปข้างล่างแล้วไปไฟกับมันค่ะโอ้โหไม่ได้เลยวิ่งอย่างเดียววิ่งอย่างเดียววิ่งแบบพี่ตูนอย่าลืมพกหินไว้ซ่อมมันเนอะอ๋อหินเหรอคะโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวไปขุดเอากำทางแต่ว่าจะพูดว่าไปขุดเอากำทางเนี่ยเราจะได้ออกจากบ้านไหมวันนี้ได้ออกสินี่เพิ่งจิ้งเขินครึ่งเองก็ถือว่าเก็บเลเวลตียากนิดหนึ่งนะคะเนี่ยไม่เป็นไรเพื่อความปลอดภัยเวลาที่มันแบบมันซ้อนตัวกันก็จะได้เข้าบ้านไม่ได้ใช่ตายแล้วยังยังไม่ตายอยากยังตายหนึ่งโอเคตาย2เนี่ยปะทูมายืนตรงปิกดิไหนคะเนี่ยเรามีตรงขวามือนั่นตัวหนึ่งตัวใกล้ที่โดดเย็งๆอยู่แล้วก็ตรงซ้ายด้านซ้ายตรงนู้นตรงเนินเขานั่นน่ะอีก2ตัวงั้นเราวิ่งไปเลยดีกว่าคุณปิกเห็นเควสที่ปะทูแชร์ให้ไหมคะเควสขุดสมบัติเห็นครับเห็นโอเคไปกันเลยข้างหน้าตัวหนึ่งหลังเนินข้างหน้าปะทูตัวหนึ่งโอเคงั้นก็อ้อมขวาเนาะอ้อมนี้มาตรงเนินตรงนี้ไต่เนินไปวางเตียงกันแล้วใช่ไหมอันนี้มีตัววิ่งมาละวางที่บ้านเนี่ยโอเคเพิ่มคุณปิ๊กถ้าคุณปิ๊กเข้าไปยังเทรดเดอร์ตอนกลางคืนหลังสี่ทุ่มจะเกิดอะไรขึ้นจะเกิดแบบนี้ปึ๊บหายตัวเฮ้ยถูกดีดไปด้านข้างขวาเหรอคะย่นระยะเวลาเดินทางได้นะใช่นี่ไม่แต่มันดีดไม่เหมือนกันนะอ้าวเหรอใช่โอ้ของปะทูดีดมาทางด้านข้างซ้ายค่ะเพิ่มเวลาการเดินทางใช่นึกว่าดีดแล้วมันจะไปทางขวาปุ๊บลดระยะเวลาเส้นทางลงได้เลยนะเนี่ยโหคุณปิ๊กสกิลวิ่งเหรอฮะเร็วแท้เกมนี้ไม่มีสกิลวิ่งวิ่งด้วยใจล้วนๆโอเคตำแหน่งตรงนี้ใช่ไหมแถวเนี้ยครับประตูเปิดแมปเลยค่ะปึ๊บขึ้นไปนิดนึง
ประตูจะเล็งให้ตรงกลางที่สุดไม่ใช่ละตรงนี้เดี๋ยวนะดูก่อนโอเคตรงนี้คุณไปเท้าประตูนี้เลยหวังว่านะเพราะว่าระยะการขุดมันแคบลงละนี่ไงนี่ไงไหนโอ้โหแม่นนี่ไงไอ้คุณไปเอากล่องก่อนค่ะได้หรือยังเปิดตรงนี้หน่อยเจอง่ายๆโอเคได้แล้วงั้นปะทูเป็นเจ้าของเควสไปเก็บเควสคนสุดท้ายแล้วก็หนีตอนคืนอีกนะวิ่งหนีซอมบี้กันเหนื่อยแน่นอนโอ้ยคือในเซิร์ฟเทสปะทู PVE นี่ค่ะบัตรมูลจะเกิดทุกๆ4วันเพราะว่าวันหนึ่งอ่ะมันจะมีเวลา4ชั่วโมงค่ะในชีวิตจริงนั่นคือเราก็คิดว่าโอเคบัตรมูลทุกๆ4วันดีแล้วเพราะว่าถ้า7วันนี้ค่ะมันนานไปเกมปกติใช่ไหมวันหนึ่งมันจะมีเวลา1ชั่วโมงแล้วบัตรมูลทุกๆ7วันก็คือ7ชั่วโมงไงแต่อันนี้เป็นฮาร์ดคอร์เราก็ปรับเรียบร้อยแล้วคิดว่าเหมาะสมค่ะบัตรมูลทุกๆ4วันโอ้โหเต็มหัวขาดเดี๋ยวตัวนี้เดี๋ยวปะทูไปวิ่งรอบมาให้แล้วกันค่ะครับกินน้ำก่อนน้ำเปล่าหาง่ายมันอยู่ตรงไหนฝั่งนี้หมดแล้วเหรอคะทางขวาตรงป่านั่นนะครับมีฮะตรงในดงป่านะอ๋อนี่ไงหนึ่งตัวสวัสดีตัวเองโอ้โหวิ่งแล้วโอ้โหมันก็ทักทายเรานะว่าสวัสดีแต่มันทักทายเป็นเฮแล้วก็ประวันอย่างนี้มันตามทันไหมคะเนี่ยหลุดเหรอมาทันนะมาละมาปั๊มเลเวลกันดีกว่าต้นคืนได้รับอีกพีเอ๊ะถ้าเล่นโหมดปกติอีกพีมันจะถึง370ไหมคะเนี่ยไม่ครับมันรู้สึกจะอยู่ตัวที่ประมาณ70กว่านะใช่แต่อันนี้คือเป็นโหมดอินเซนใช่ไหมเราปรับอีกพีแบบปกติก็คือ 100%ก็คือเท่ากับปกติแต่อีกพีได้เยอะเพราะว่ามันความยากสูงหรือเปล่าคะน่าจะใช่มั้งครับอันนี้ไม่ทราบอาจจะเป็นไปได้เพราะซอมบี้จะถึกแล้วอึดมากใช่เพราะว่าในเรื่องอีพีเราไม่ได้ปรับการตั้งค่าเซิร์ฟเลยมันจะปกติแต่ว่ามันน่าจะคูณความยากไปล่อมาอีกตัวหนึ่งใช่ไหมไปล่อมาเราจะซ่อมบ้านใช่ไหมคะหมายถึงว่าถ้ามันเป็นหน้าต่างของบ้าน NPC หมายถึงผู้เล่นคนนอกหรือว่าอะไรอย่างนี้หรือใช่ๆถ้าแบบเราอย่างหน้าต่างอันเนี้ยเราวางแลนด์เคมละทั้งบ้านนี่เราวางแลนด์เคมได้ไหมแล้วหน้าต่างอันเนี้ยผู้เล่นที่ไม่ได้เป็นอะไรเราอะตีได้ไหมคิดว่าไม่ได้อะเพราะมันโปรเทคทุกอย่างที่อยู่ในระยะบ้านเรายังไงก็น่าจะตีไม่ได้แต่ทำไมเราเลือกเป็นบ้านหลังเดิมหลังนี้ล่ะเราเคยอยู่ในบ้านหลังนี้มาแล้วนะก็มาเจอหลังเดิมแล้วก็แบบว่าใกล้ที่สุดก็เลยเอาเลยโอ้เรารู้สึกว่าอีกพีมันเยอะเพราะแต่เดิมเราอีกพี 25% ไงคะใช่ไหมคุณไปใช่อันนี้คือแบบปกติอันนี้เซิร์ฟนี้เอ็กพีเยอะกว่ามันไม่ใช่เยอะกว่าต้องแบบว่าอีกพีเท่ากับปกติแต่ที่เราเคยเล่นอีกพีมันน้อยลง 75% ใช่ไหมมันก็เลยโหดกว่านี้อันนี้ปกติค่ะของเกม Seven Day to Die ต้องบอกว่าเพราะเราอยู่ในโลกที่โหดร้ายมาก่อนโลกนี้มันก็เลยดูว่าแบบรู้สึกว่าไม่ได้โหดร้ายเท่าที่ควรอะไรอย่างนี้ไหมโหดร้ายไปหมดคุณผู้ชมคะเมื่อเราหิวน้ำหิวอาหารในช่วงต้นเกมค่ะก่อนที่เราจะรีเวล5เนี้ยมันมีสิ่งหนึ่งค่ะซึ่งก็คือเจ้าตัวนี้ค่ะ Elemental Protection เป็นการปกป้องผู้เล่นใหม่ค่ะที่จะทำให้ไม่สูญเสีย XP ไม่ลดเมื่อเราตายค่ะดังนั้นอาหารค่ะในช่วงต้นเกมนั่นก็คือนี้ค่ะพรีเมียมเศษแก้วนั่นเองกินเข้าไปเลยค่ะเพราะว่าจะไม่โดนเนิร์ฟอีกพีเนาะดังนั้นก็นี่แหละค่ะต้องใช้วิธีนี้เก
ก็บสะสมทุกอย่างเพื่อเอาชีวิตรอดให้ได้หลังจากที่เราผ่านพ้นเลเวล5ไปนั่นคือสิ่งสำคัญช่วงนี้ก็กินแก้วกินกระจกไปค่ะตายเท่าไหร่ไม่สำคัญโอ้ชีวิตหลังความตายเตียงวางแล้วโอเคกระแทกตัวนี้ตัวหายเข้าไปจมบล็อกครึ่งหนึ่งเลยนะคะติดผนังบ้านนะกลัวไม่ตายแค่หัวหมกกระแพงตายทีเกิดแล้วเอ้ยคุณปิ๊กได้วางเตียงไหมคะวางครับวางโอเควางเตียงก็หมดเหรอใช่อ๋อนี่เกิดแล้วปึ๊บที่เดิมว่าแต่กล่องผมกระเป๋าวะเอ้าไม่ร่วงอ่ะไม่มีมันในตัวเข้าในตัวหมดใช่ไหมอ๋อใช่ไม่มีกระเป๋าแล้วนี่ใช่เอ้ยตายแล้วของไม่ดบแล้วค่ะไม่คุ้นเลยไม่คุ้นเหมือนกันแต่อันนี้ก็อย่างที่บอกนั่นแหละมีคนบอกว่ามันยากเกินไปได้มั้ยเดี๋ยวตายกันรัวๆอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวโดนขโมยของเวลาที่เราตายแล้วของก็เลยไม่ดบนั่นเองจะได้ไม่เกิดดราม่าขึ้นในอนาคตเผื่อมีคนเข้ามาเล่นอะไรอย่างเงี้ยจะได้ไม่มีการฆ่ากันคุณปิ๊กอยู่ไหนคะปิ๊กวิ่งมาตรงบ้านที่จะมาดูเนี่ยครับในบ้านพังๆเนี่ยเช้าแล้วสินะได้เวลาแล้วใช่ได้เวลาแล้วเซเว่นเดย์ทูไดตี4คือเช้าซอมบี้จะไม่วิ่งแล้วค่ะดีมากๆปะมีซอมบี้เยอะไหมคุณปิ๊กบ้านหลังนู้นโอ้โดนตบหนึ่งทีเอ้าทำไมไม่รอปะทุก่อนล่ะคะโอ้โหความกล้าแบบนี้หมดอินเซนมันก็เลยมีซอมบี้วิ่งได้อยู่ตอนเช้าอ๋อมันยังไม่เช้าดีใช่ไหมโอ้ยจิตสตันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเลือดหายไปครึ่งหลอดแล้วนะคะเราไม่กลัวเรายังไม่เวล5แล้วของตายของก็ไม่ดรอปด้วยนี่เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะไม่ปรับให้ตายเลยของดรอปคืนจะได้เล่นแบบเซฟไอ้นั่นคืออะไรอ๋อเล่นค้อนเหรอเดี๋ยวประตูไปคราบค้อนมากดีกว่าค้อนหินค้อนหินเดี๋ยวเด็ดๆยาโอ้ยเด็ดๆใกล้เกินใกล้เกินโอ้ยโอ้ทีเดียวหายไป 50%เมื่อกี้วางเตียงไว้หรือเปล่าวางไหมคะเพราะตัวละครมันวางมาแล้วโอ้ยตายแล้ว สองทีตายใช่ไหมคุณปิ๊กเลือดเต็ม 100% ตาตันด้วยโอ้เดี๋ยวประตูคราบค้อนกันค่ะลุยเลยไหมค้อนพร้อมแล้วไอ้ตัวไม้มันบอบบางใช่ไหมคะเอ้ยตีแล้วตีไฟเดี๋ยวไปลุกด้วยไปลุกบอบบางนี่แหละโอ้ยกินน้ำค่ะดับไฟนี่ไงพวก ability มันบางมันคือสายเวทโอ้โหนี่กระหน่ำเลยก่อนใช่ซะโดนอีกทีหนึ่งน่าจะสลบแล้วปะทูวางเตียงแล้วเนาะวางแล้วค่ะมีไหมไม่มีน่าจะต้องขึ้นชั้น2มีอะไรให้หรือจะมีแค่ตัวเดียวค่ะเทียนก็เก็บไม่ได้ไม่มีอะไรให้เราทำเลยเหรอไม่มีของให้เราด้วยนะนี่ไงเก็บได้ทุบก็เก็บนะคะเอาล่ะให้มันต้องสกิปเพื่อเก็บเหมือนแต่ฝั่งนู้นอาจจะมีมังกรปิ๊กใช่ไหมฝั่งนู้นค่ะเดี๋ยวนะมีทางไปหรือเปล่า
ม่ได้อะไรไม่ได้ อีกหนึ่งตัวคุณปิ๊กมาแทงหน่อยสิ ไม่เกมนี้ไม่มีคำว่าแทงว่าโดนอีกไม่กี่ทีตายแน่นอนโอ้เออหน้าเถาโอ้ยฮึบมาดวลกันที่โล่งๆเอ้าทำไมซอมบี้มันไม่สนใจประตูครับคุณปิ๊กดูมันไม่สนใจประตูมันวิ่งกลับขึ้นไปด้านบนบ้านคืนน่ะนี่เรามีสกิลซอมบี้เมินนะคะเนี่ยอยู่ใกล้แต่มันไม่สนใจมันวิ่งกลับไปข้างบนอ่ะร่วงมาละอย่าลงมาละมันอาจจะหาทางอยู่เรียบร้อยเอ๊ะเราต่อบล็อกขึ้นไปเลยดีกว่าจะได้ไม่ต้องอ้อมอะไรครับมาถึงแล้วด้านบนนี้เฮ้ห้องแบบนี้โอ้มีเฮ้ยเดี๋ยวๆพื้นร่วงพื้นร่วงค่ะข้างล่างมันมีอะไรไหมคุณปิ๊กไม่น่านะไม่เห็นโอ้โหลูบโถส้วมได้ฮันติ้งไนท์ค่ะไปเอามีดไปไว้ในนั้นน่าจะห้องเนี้ยมันปิดอยู่ทุบนี้ทุบผนังอย่าไปทุบประตู ประตูนี่อย่างน่าจะแข็งแรงหลายชั้นเดี๋ยวนะต้องฝานก่อนนี่ห้องครัวอ๋อนี่ไงทางเข้าก็มีอะไรเนี่ยอ๋อถ้าประตูตกมาเมื่อกี้ประตูก็จะตกมาห้องครัวตรงนี้นั่นเองเดี๋ยวประตูมีลัคกี้ลูเตอร์เลเวล2ดูสิสกิลการลูทขวดน้ำ3ขวดค่ะมีแค่นั้นพี่ได้มาอันนึงโอ้โหไม่มีสกิลลูทได้ของดีกว่า ได้นี่ของอย่างแรที่สุดในเกมนี้แล้วแหละหายากจะตายมีแค่นี้เองเลยไม่ไม่ใช่บ้านหลังนี้ค่ะตรงข้างบ้านเราบ้านหลังนั้นไปแล้วยังคะบ้านหลังนั้นไปแล้วข้างบ้านเราอ่ะอ๋อลดไปแล้วตามติดชีวิตคนงานตัดหญ้าถางไม่เป็นคุณลุงมีหนวดหัวขาวหน้าตาโลเลากำลังตัดหญ้าถางหญ้าเขาจ้างมาให้ถางหญ้าเดี๋ยวนะโอ้สังเกตเอฟเฟกต์คือหญ้ามันจะพังไปแล้วก่อนที่มือมันจะง้างนะคุณไปใช่ใช่อ่ะใช่หรือเปล่าไม่นะเขาฟิกพอดีกันนะไม่ในมุมมองของคนอื่นค่ะอ๋อหรือเปล่าใช่ไหมไหนลองช้าเอ๊ะก็พอกันแหละมึงค่ะดูซิตัวละครประตูเป็นอย่างเงี้ยคุณฟิกพอกันไหมนะไม่ย่าพังก่อนใช่ไหมคะพังก่อนไปพังก่อนที่มือจะง้างไปถึงใช่เอฟเฟกต์การงานค่อยตามมาทีหลังมีคนแอบไปกินไก่ทอดแล้วไม่ชวนเราไปด้วยนะตอนนี้กำลังรอเทรดเดอร์เปิดค่ะใกล้แล้ว 6:05 นาทีคือเวลาเทรดเดอร์เปิดเอ้ยมีคนเดินแล้วหวัดดีคุณเป๊กเล่นอะไรเห็นเดินชนไปชนมาไม่มีอะไรทำไงอ่ะเลยแบบเดินก้าวเดินเนี่ยมีคนแอบไปกินไก่ทอดยังไม่ได้กินด้วยลงไปเอาของที่นิติมามาไปส่งไปส่งเควสดูซิจะได้ของรางวัลอะไรเควสคุณรองเท้าบูทหนังค่ะกับถ้วย
เอาถ้วยยาไหมได้รองเท้าบูทหนังเหมือนกันได้บีเกอร์ได้สติลปิกแอคเลเวล1แล้วก็คูลิ่งเมชม็อดยังไม่น่าสนใจโอ้โหนี่คือคนอัพสกิลแบบส่งเควสใช่ไหมมันก็เลยได้เยอะใช่ไหมคะใช่ใช่ใช่เอาสติลปิกแอคก่อนน่าจะใช้งานได้ดีกว่าบูทแล้วกันกับถ้วยบีเกอร์มันไม่น่าใช้โอเคในตอนนี้ค่ะก็น่าจะเพียงพอเท่านี้เนาะจบกันไปก่อนค่ะแล้วพบกันใหม่บ๊ายบายค่ะ